สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพู่โพสต์ภาพลง IG แต่กลับโดนทวงถามกลายมาเป็นประเด็นอีกครั้งเลยละครับสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพราะตอนนี้หลายคนก็รับวัคซีนเข็มที่2ไปแล้วแต่ซุปตาสาวชมพู่อารยาซึ่งเป็นคนดังแรกๆที่ออกมาโพสต์รีวิวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและเชิญชวนให้ทุกคนออกไปฉีดวัคซีนเพราะเชื่อว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เร็วที่สุดนั้นยังไม่ออกมารีวิวหรือโพสต์ถึงการรับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่2ของตัวเองเลยงานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปทวงถามใน Instagram เลยว่ารีวิวการฉีดวัคซีนเข็มที่2จะมาเมื่อไหร่คะแม่หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการกดดันให้เจ้าตัวออกมาโชว์การรับวัคซีนให้ครบเหมือนที่เคยบอกไว้นั่นเองจะว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่ารอดูแม่ฉีดซิโนแวคเข็ม2 3 4นะคะอีกท่านบอกว่าฉีดซิโนแวคเข็ม2เมื่อไหร่คะอีกท่านบอกว่ารอดูฉีดวัคซีนเข็มที่2ค่ะอีกท่านบอกว่าเข็ม2ลูกค้าบรีฟยังแม่จ๋าอีกท่านบอกว่ารีวิวซิโนแวคเข็ม2หน่อยค่ะรอๆอีกท่านบอกว่าสวยมากค่ะแม่รอดูรีวิวซิโนแวคเข็ม2นะคะรอเข็ม3เข็ม4ด้วยเลยค่ะแม่อีกท่านบอกว่าวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ฉีดครบโดสนะครับหนูนั่งรอแม่รีวิวเข็ม2ที่ท่าน้ำทุกวันเลยอีกท่านบอกว่ารอรีวิวซิโนแวคเข็ม2 3ค่ะอีกท่านบอกว่ารอดูคุณแม่รีวิวซิโนแวคเข็ม2อยู่นะคะอีกท่านบอกว่ารอแม่รีวิวซิโนแวคเข็มที่2นะคะเป็นต้นเรียกได้ว่าหลายคนก็เข้าไปกดดันใน Instagram โพสต์ล่าสุดของเจ้าตัวเยอะมากเลยล่ะครับเพราะเป็นคนดังคนแรกๆที่ออกมาโพสต์รีวิวเชิญชวนให้ทุกคนออกไปฉีดวัคซีนเอาเป็นว่าแม่ชมจะว่ายังไงนั้นเราก็รอฟังกันดีกว่าครับเราไม่แน่ว่าอาจจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วแต่อาจจะไม่ได้ออกมาโพสต์รีวิวเฉยๆเพราะกลัวดราม่าเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าเพราะคราวที่แล้วก็โดนทวนลงหนักและถูกยกเลิกติดตามไปถึงหลักหมื่นเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ